ู้แข่งขันทั้งหมด8ท่านนะครับซึ่งการแข่งขันในรายการนี้จะเป็นรายการแข่งขัน Amazing มวยไทย World Festival ครั้งแรกนะครับที่จัดนอกประเทศไทยนะเราจัดที่ประเทศอิตาลีเมืองเวนิสซึ่งปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ155ปีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอิตาลีและที่เวนิสก็เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับเป็นเมืองที่ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยท่านได้เสด็จประพาสครั้งแรกยุโรปนะครับขึ้นฝั่งที่เมืองนี้ครับเวนิสครับก็เป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่ดียิ่งโดยการใช้มวยไทยนะครับซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติไทยและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศของพวกชาวไทยทุกคนนะครับเราก็ถือว่าเราได้ร่วมกันนะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกของคนไทยทุกคนเพื่อส่งทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยมวยไทยจะเป็นกีฬามาตรฐานสากลเราก็ถือว่าเราช่วยส่งเสริมนะครับล่าสุดในช่วงปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิดเนี่ยเรารับนักท่องเที่ยวอิตาลีเนี่ย200,000 กว่าคน 250,000 คนปีที่แล้วทั้งปีเราเปิดประเทศเต็มรูปแบบนะครับนักท่องเที่ยวอิตาลีก็มาเที่ยวไทย 85,000 ปีนี้ผ่านไปเพียง2เดือนเสร็จนักท่องเที่ยวอิตาลีมาเมืองไทยแล้ว 50,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนิมิตหมายอันดีครับในการกลับมาฟื้นสัมพันธ์นะครับที่ห่างหายไปไม่ได้ด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับฟื้นสัมพันธ์หลังสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดถึงวันนี้สิ้นสุดแล้วครับผมเชื่อว่าคนไทยเองเราก็พร้อมสถานที่ต่างๆในอิตาลีขณะการอิตาลีเองเขาคิดถึงเมืองไทยครับเขาอยากจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยเพราะนั้นเนี่ยผมเรียนว่าในทุกมิติตั้งแต่ภาคระดับประเทศระดับของภาคบริการภาคของตัวประชาชนพลเมืองเองก็ต่างคิดถึงกันและกันแหละครับผมเชื่อว่าเขาเองก็อยากมาเที่ยวบ้านเราเองบางส่วนก็อยากมาเที่ยวบ้านเขาครับดีใจครับที่WBC เมื่อไรมอบโอกาสง่ายครับเรารู้สึกดีใจเหมือนกันครับที่ WBC มีคนไทยให้โอกาสให้ไปอีกครั้งครับ